สวัสดีครับเกม Uncharted Water Legend มีของให้เราสมบัติต้องไปหากันอีกแล้วนะครับทีนี้ปกติเวลาเราดู Journal ที่เราไปสำรวจไปอะไรมาก็จะมีแค่2ช่องนะครับคือ Discovery กับ Bluepin อันนี้เขาเพิ่มเป็น Adventure Note ขึ้นมาซึ่งเขาปรับปรุงระบบนะครับเพิ่มช่องใหม่ขึ้นมาเป็น Adventure Note ผมมีโอกาสมาดูอย่างละเอียดนี่เข้าไปข้างในก็จะมีให้เลือก2 อย่างนะก็คือเป็นตำนานระดับเทพเจ้าระดับเรื่องราวที่เขาเล่าขานกัน Mythology นะอันนี้ผมสำเร็จได้อันเดียวเองหมู่ดาวตัวนี้นะแต่อีกอันนึงเป็นสถานที่ยังไม่เจอนะถ้าเราเจอครบก็คงจะได้นี่เลยนีเมียไลออนหมวกสิงโตของเฮอร์คิวลิสนี่หมวกในตำนานเทพนิยายกรีกครับแล้วก็ได้เสื้อเกราะเฮอร์คิวลิสนี่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นระดับซูเปอร์เรียระดับ S ทองเลยต้องไปหากันนะครับก็ว่าเล่นเขาเน้นตู้สู้กันแล้วเน้นค้าขายแล้วก็ต้องมาเน้นเรื่องการประจนภัยกันบ้างต้องไปหาตามที่เราแล่นเรือไปคอยดูนะครับว่ามีอะไรกดเจอแล้วก็รับก็ใช้กล้องส่องทางไกลดูที่แปลกๆนะครับผมได้เควสหมู่ดาวอันเดียวเองที่อีกอันนึงก็ต้องไปหาฮันเตอร์โอไลออนเรายังไม่ได้เลยเราได้นี่หัวเรือด้วยโอ้ได้ธนูระดับซูเปอร์เรียสถานที่2แห่งนี่ก็ได้เสื้อสถานที่2แห่งไปหาโอ้ได้อาวุธกับได้เกียร์แคปเป็นหมวกอาวุธด้วยวูดเฮอร์คิวลิสมาดูนี่นิทานเรื่องเล่าหมู่ดาวทำสำเร็จไปอันเดียวเหลืออีก3อันนะครับยังไม่ได้ถ้าทำได้ก็จะรับของรางวัลมีหลายอย่างเลยนะครับต้องไปหาดูพยายามดูสิ่งที่แปลกๆแล้วก็กดดูนะครับว่ามีอะไรที่เราเจอในระหว่างที่เราแล่นเรือนะครับหรือตามแนวชายฝั่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับเป็นภารกิจนอกเหนือจากที่เกมให้เราทำเป็นอีเวนต์ประจำวันอีเวนต์เฉพาะกิจที่เกิดจากกิจกรรมอีเวนต์ของเนื้อเรื่องตัวละครแล้วก็มีเควสที่เขาให้แล้วก็มาเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาสำรวจดูเควสรับของรางวัลน่าสนใจมากๆเลยนะครับครับรีวิวให้ชมกันนะครับว่ามันมีการปรับปรุงให้เพิ่ม Adventure Note ในส่วนที่จะต้องตามล่าหาสมบัติกันจริงจังนะจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยมีครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ